ก็ขอให้นะเสื้อมันเป็นเสื้อแบบแขนยาวการมาแล้วจ้าที่มาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ยันปีใหม่เดินหน่อยปีใหม่ร่ำรวยรุ่งเรืองมีความสุขสัญชาติขนาดนี้ก็ขอให้ร่ำรวยคือดูแล้วอนาคตร่ำรวยนะครับพอดูแล้วธุรกิจเรื่องสีเนี่ยจะถูกเพราะว่าสัญชาติเนี่ยเรื่องสีเนี่ยแบบว่ามันจะดูแล้วผุดผ่องตั้งแต่มีร้านมิตรเพชรเมืองนนท์นะครับตอนนี้มิตรเพชรเมืองนนท์มีหลายสาขาครับแต่สัญชัยอยู่มิตรเพชรเมืองนนท์นะครับดูแล้วถึงมิตรเพชรเนี่ยมีหลายสาขามีหลายสาขาแต่สัญชัยอยู่ที่มิตรเพชรเมืองนนท์ผมพูดสลับใช่ไหมใช่อาจารย์เอ้ยนะครับจริงปีใหม่แล้วอาจจะอายุมากขึ้นเปล่าอาจารย์พอปีใหม่เรามาด้วยการแจกเสื้อวันนี้ไม่มีคำถามไม่มีอะไรแค่อยากแจกนะครับแต่ว่าเราอยากแจกจริงๆปีใหม่นี้อยากแจกพี่ๆที่เป็นช่างนะครับถ้าเกิดท่านเป็นช่างนะครับเราอยากได้ว่าท่านเป็นช่างอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศเลยนะครับจังหวัดไหนก็ได้นะครับแค่ท่านบอกว่าเป็นช่างจะช่างสีช่างก่อสร้างช่างก่ออีพิวก้อนอีพนเบานะครับท่านส่งมาส่งชื่อที่อยู่ของท่านมาที่ไลน์ ID ผมนะครับแอดสันชัยสำหรับสัก20ท่านก็แล้วกัน20ท่านที่ส่งมานะครับผมจะมีส่งเสื้อแบบนี้ไปให้กับท่านฟรีๆด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับโลโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ที่มิสเตอร์เพนทุกสาขาด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของมิสเตอร์เพนพ่อนะครับอยู่ที่นี่เป็นนะครับคอกลมครับคอกลมแล้วก็ฟรีไซส์ได้ผมก็ใส่ได้ทุกคนใส่ได้เข้ามาทั้งทีแม่นี่เพิ่งเปิดรายการนะจ๊ะยาวสักนิดมาแบบแจกกันในช่วงปีใหม่แต่ถึงจะเป็นปีใหม่แบบนี้นะครับไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้ท่านจะได้ชมอะไรบ้างในช่วง30นาทีจากนี้ไปครับไปแล้วครับหนึ่งนาทีกับพี่เสือปูนไหวตอนสารพัดปัญหาสายสายที่เราเห็นก็ตามสายงานก่อสร้างถ้าแบบนี้อันตรายหรือไม่อันที่สองถ้าอันตรายจะแก้ปัญหาอย่างไรและใช้วัสดุอะไรแก้ขณะเดียวกันถ้าไม่อันตรายจะป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างไรครับคำถามอีกส่วนหนึ่งตรงที่ว่าน้ำรั่วจากตรงตะเข้สันแล้วก็ตรงน็อตตรงนี้นะครับจะแก้ไขอย่างไรนะครับนี่คือคำถามที่ท่านส่งมาแล้วก็เป็นเราเป็นกันไปยาวแต่ยังมีสาระในช่วงแรกก่อนนะครับวาไรตี้เรื่องแรกอาจารย์เพื่อไม่เสียเวลาเพราะช่วง2นี่มีเรื่องอยากจะคุยเยอะเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับถึงแม้จะเป็นเปิดปีถึงแม้จะเป็นช่วงปีใหม่นะครับไหนๆเราบอกว่าเราแจกพี่ช่างแล้วนะครับถ้าพี่ช่างท่านไหนที่เป็นช่างจากเคยใช้เสือมอต้าส่งกันมานะครับส่งกันมาได้เลยครับเคยใช้เสือมอต้าเคยอะไรนะครับก็ส่งกันเข้ามาเราแจกเสื้อนี้กันสั้นฟรีเลยนะครับส่งมาที่ไลน์ไอดีแอดสันไทยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เราจะไปคุยกันนะครับไปดูดีกว่าอาจารย์คลิปแรกเป็นความรู้นะครับจากเสือมอต้านะครับหนึ่งนาทีกับพี่เสือปูนไหวตอนสารพัดปัญหาสายสายที่เราเห็นก็ตามสายงานก่อสร้างนั้นอาจดูเป็นวัสดุก่อสร้างธรรมดาที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากนักแต่แท้จริงกลับมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจและชวนปวดหัวสร้างปัญหาให้งานก่อสร้างหลายประการทีเดียวเริ่มจากคุณสมบัติสายที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างจะต้องมีเม็ดทรายที่แข็งแรงขนาดพอดีกับแต่ละงานมีเหลี่ยมมุมให้ปูนยึดเกาะปราศจากสิ่งเจือปนแต่หากคุณสมบัติไม่ครบอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนคัดเลือกทรายเช่นการล่อนเสียทั้งเวลาและแรงงานอีกเยอะเลยทีเดียวครับ
ลองเปลี่ยนมาใช้เสียมอต้าที่มาพร้อมวัสดุทดแทนสายที่ได้คุณภาพผ่านการคัดสรรมาแล้วจากโรงงานเพื่อให้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมช่วยให้ผนังมีความแข็งแรงทนทานกว่าการใช้สายทั่วไปแถมยังผสมเสร็จสรรพพร้อมใช้งานได้ทันทีช่วยให้งานเสร็จไวแน่ใจว่าได้งานสวยสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนจากเสือมอต้าจากไหนๆเราก็แจกเสื้อนี้แล้วเพราะหนึ่งในคลิปที่ท่านจะไปดูตอนนี้ต่อไปนี้เป็นวาไรตี้นะครับจากนิปปอนเพนท์ผมลงมือทำเองนะอยากให้ท่านชมว่าเผื่อท่านกลับมาหลังปีใหม่แล้วอยากตกแต่งบ้านให้สวยด้วยสีนิปปอนโมเมนโต้ผมทาบนโฟมด้วยนะจ๊ะโอ้ยเยี่ยมๆอันนี้น่าจดจำมาไว้ทำเองมีทาบนโฟมมีอะไรกินไหมมีอบรมเดี๋ยวเราจะมีอบรมนะครับDIY นะครับถ้าท่านติดตามนะครับรอเพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับเป็น DIY นะครับจะไปดูดีกว่าอาจารย์ว่าแล้วการทาสีโมเมนโต้นั้นยากง่ายแค่ไหนครับข้อสงสัยที่หลายคนถามว่าเวลาที่จะนำผนังโฟมไปตกแต่งบ้านแล้วนะครับแล้วอยากให้ได้สวยงามนอกจากการทาสีทั่วไปธรรมดานะครับวันนี้ผมมีคำตอบเรื่องนี้ครับว่าเราสามารถใช้สีนิปปอนโมเมนโต้ครับนี่ผมใช้สีนิปปอนโมเมนโต้รุ่นสปาร์เกิลโกลด์นะครับที่จะมาทาบนผนังโฟมนะครับหลายคนที่ลอกวอลเปเปอร์ออกแล้วอยากได้ความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามวันนี้เราสามารถสร้างสรรค์ด้วยมือเราได้ด้วยจินตนาการเราได้ด้วยนิปปอนโมเมนโต้ที่จะทานิปปอนโมเมนโต้นี้นะครับลงไปบนผนังโฟมแล้วจะตกแต่งอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วครับเพราะโมเมนโต้ไม่มีข้อจำกัดว่าท่านจะทำในรูปลักษณ์ไหนแบบไหนนะครับเขามีรายละเอียดที่ให้ท่านสร้างจินตนาการได้ด้วยตัวเองครับไปดูครับว่าเราจะทาโมเมนโต้ผนังได้อย่างไรนะครับอุปกรณ์โมเมนโต้นั้นมีไม่เยอะครับมีแค่ในส่วนของสีนิปปอนโมเมนโต้แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเป็นชุดที่เราสามารถซื้อมาเป็นชุดก็ประกอบด้วยแปรงไม้กวนสีนะครับแล้วก็พลาสติกสำหรับในการแต่งสีนะครับนั่นคืออุปกรณ์ของสีนิปปอนโมเมนโต้ที่ใช้งานไม่ยากไปลองทากันดีกว่าครับนะครับไม่ยากในการทาสีนิปปอนโมเมนโต้นะครับเราเปิดฝาสีนิปปอนนะครับแล้วก็กวนเนื้อสีให้เข้าอยู่ด้วยกันนะครับกวนเนื้อสีให้เข้าอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับที่ได้มานะครับเป็นแปรงจากนิปปอนโมเมนโต้นั้นนะครับสามารถใช้แปรงนะครับจุ่มลงไปในกระป๋องสีนะครับแล้วก็นำสีที่เราผสมหรือว่ากวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาทาบนผนังได้ไม่ยากครับนะครับการทาบนนิปปอนโต้นี้นะครับทาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือขั้นตอนการทาที่ไม่ยุ่งยากของการใช้สีนิปปอนโมเมนโต้นะครับทีนี้ถามว่าเราทาแบบนี้แล้วตรงขอบจะทำอย่างไรนะครับเพราะวิธีการทาสีนิปปอนโมเมนโต้ที่ดีนะครับตรงจุดที่เป็นขอบนั้นนะครับเราควรจะลากขอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอบแบบนี้นะครับนี่เราลากขอบเก็บขอบเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นแนวนะครับเป็นแนวของสีที่เป็นแนวก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามหรือเราใช้เทปกาวนะครับติดไว้นะครับถ้าเรามือนิ่งๆเราก็ลากเป็นขอบแบบนี้แต่ถ้ามือคิดว่ามือเราไม่นิ่งเราก็ติดเทปกาวไว้อยู่นะครับแล้วก็เทปกาวก็จะเป็นส่วนช่วยในการแบ่งอาณาเขตนะครับเพื่อไม่ให้สีมันไปเลอะกับในจุดที่เราจะทาได้นะครับอันนี้เป็นการที่เราใช้สีนิปปอนโมเมนโต้นะครับทาไปบนผิวโฟมนะครับนี่เราเก็บขอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้พอเริ่มทำงานก็หลังจากเก็บขอบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทาไม่ยากนะครับนี่ครับก็สามารถทานิปปอนโมเมนโต้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเครื่องหมายคูณนะครับลงไปบนผนังนะครับให้ทั่วบริเวณนะครับถ้าตรงไหนที่มันไม่เต็มหรือว่าบริเวณไหนที่ยังขึ้นเป็นสีขาวหรือเป็นสีพื้นอยู่นะครับเราก็ควรจะทำให้เต็มตั้งแต่แรกนะครับอย่ามาเก็บในภายหลังเพราะการที่มาเก็บในภายหลังนั้นจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บได้แล้วความต่างของสีมันก็จะเกิดเป็น เนื้อสีจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เกิดเป็นสีความต่างหรือว่าความหนาจะไม่เท่ากันนะครับหรือบริเวณไหนที่มันหนานะครับเราก็ทำตั้งแต่แรกที่จะให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับอย่ารอให้แห้งแล้วค่อยมาทำนะครับนี่เป็นพื้นนะครับThank you.
ว่าการทำงานของสีโมเตอร์บนโฟมนั้นครับจะเห็นว่าการที่เราใช้นิปปอนโมเมนโตทาลงบนโฟมนั้นนะครับตัวโฟมก็จะไม่มีการดูดสีนะครับแล้วก็พื้นผิวของโฟมนั้นเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบอยู่แล้วนะครับพอได้ความเป็นโมเมนโตที่มันมีเท็กเจอร์ในตัวมันเองนะครับก็จะเป็นเท็กเจอร์2ชั้นทำให้เกิดความสวยงามบนผนังโฟมที่เราตกแต่งสีด้วยสีนิปปอนโมเมนโตนี่แหละครับคือผลงานของการที่เราใช้โฟมในการตกแต่งบ้านแล้วก็แต่งสีสันด้วยสีนิปปอนโมเมนโตนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับท่านที่ต้องการตกแต่งผนังไม่ว่าจะเป็นผนังโฟมผนังกอยชาปูนที่สวยงามแล้วนะครับแล้วอยากเปลี่ยนสีผนังใหม่เพื่อให้เป็นตามจินตนาการของเราได้นะครับก็สร้างสรรค์ตามจินตนาการได้นั้นด้วยสีนิปปอนโมเมนโตครับไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มิสเตอร์เพนทุกสาขาที่โฮมโปรโฮมเวิร์คโกลบอลเฮาส์ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท SCG Home Solution เอาเป็นว่าร้านที่มีโลโก้นิปปอนเพนท์แล้วก็มีเครื่องผสมสีนิปปอนเพนท์นั้นท่านสามารถไปหาซื้อสีนิปปอนโมเมนโตได้นะครับมาทาบ้านหรือทาบนผนังของท่านได้ตามฝีมือจินตนาการนะครับอย่างผนังสีเขียวนี้นะครับนี่คือเป็นฝีมือของผมสัญชัยขนาดเองครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิปปอนโดยตรงนะครับที่024625299นะครับ024625299หรือที่เบอร์ของผมก็ได้นะครับ091นะครับเบอร์ผมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ผมก็0917893563หรือไปที่มิสเตอร์เพนนะครับ025264073มาดูตัวอย่างที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์ได้นะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ ID @sanchai s นะครับ @sunchai ท่านจะได้ผนังที่สวยงามกับนิปปอนโมเมนโตโดยสัญชัยขนาดช่างรู้คู่บ้านรับประกันคุณภาพและความสวยงามครับสนับสนุนรายการโดยปูนเสือมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชไนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณอิดคิวคอนยากไหมการทำโมเมนโตไม่ยากคือสไตล์ใครสไตล์มันผมก็ชอบนั่นเองเพราะว่ามันสามารถผลิตลายได้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องใช้ฝีมืออย่างมากเพียงแต่ใช้ความทักษะตัวเองเดี๋ยวเราจะมีอบรมอาจารย์ทาสีโมเมนโต้บนผนังบ้านด้วยตัวเองซึ่งตัวเองคือใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยท่านสามารถเนรมิตผนังบ้านท่านเนี่ยเก่าๆเลยนะโดยไม่ต้องไปลงทุนมากนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือจากด้วยตัวเองครับใครที่สนใจโทรมาได้เลยครับ0917893563นะครับเรามีการอบรมเรื่องของการทาสีโมเมนโต้บนผนังบ้านเพื่อความสวยงามนะครับค่าอบรมมาท่านละ1,200บาทนะครับอบรมกัน3ชั่วโมง9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับท่านติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กันเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าการว่าผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับในการเราอย่างต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อมอต้านะครับไม่ว่าจะเป็นชไนเดอร์อิเล็กทริกไม่ว่าจะเป็นสีนิปปอนเพนท์นะครับไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เพนท์คือมิสเตอร์เพนท์อยู่กับเราแน่นอน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 นะครับอีกนานเท่านานใช่ครับเพราะว่าเราคือมิสเตอร์เพนท์มังมนจากสาขาหนึ่งของมิสเตอร์เพนท์แต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับสัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนท์ที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ texture และ enhancer series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณท่านนี้คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็นอย่าให้การสร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิต No worry
ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ SCG Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี SCG Home Solution ผิวปูนก็เหมือนผิวผู้หญิงต้องเผชิญสภาวะรุนแรงและเวลาที่ผ่านความเนียนสวยอาจเปลี่ยนไปพิสูจน์ให้ลึกด้วยกล้องไมโครสโคปป้องกันรอยร้าวที่อาจลุกลามด้วยเสื้อมอต้าสูตรแพลตินัมเสริมพลังอิเล็กทริกโมเลกุลเพื่อความเนียนสวยข้ามกาลเวลายืนยันคุณภาพด้วยรางวัลนวัตกรรมจากสถาบันระดับชาติพี่ขอตังค์หน่อยชีวิตง่ายๆกับ Schneider Card ไม่ว่าใช้จ่ายใน 7-Eleven หรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท.และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเพิร์ดเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อ Schneider มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนรายการโดยปูนเสือมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชไนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณอิดคิวคอนแหมมาช่วงที่สองเลยครับหนักๆ กับวิชาการไปแล้วในช่วงแรกช่วง2เนี่ยมาบอกสักนิดนึงวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ที่บ้านอาจารย์ก็อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้อาจารย์กำลังอยู่ต่างจังหวัดนะเรารู้ล่วงหน้าเราทำงานนะเวลามีเทศกาลเนี่ยผมจะไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมก็จะอยู่เมืองกาญพาแม่ไปรูดไปนี่อะไรเงี้ยจะแวะผมอยู่กับบ้านผมก็อยู่ต่างจังหวัดแต่วันนี้ถึงแม้อยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดท่านติดตามนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่วันนี้อาจารย์ดูรอบบ้านมีคำตอบขอแบบสบายๆพาท่านผู้ชมไปชมว่าที่ผ่านมานั้นนะครับเรามีคำตอบเรื่องอะไรกันบ้างที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราไปดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่อาจารย์ตอบเรื่องโน้นไปตอบเรื่องนี้ไปเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูครับว่ารู้รอบบ้านมีคำตอบวันนี้ไปดูว่าที่ผ่านมาเรามีคำตอบเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับเก็บตกใน1ปีที่ผ่านมาแล้วจากชมแล้วนะครับไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นซีนิปอนเพนเสือมอต้านะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากชไนเดอร์และที่สำคัญครับมิสเตอร์เพนของเราครับที่ทำให้เรามีสถานที่ในการถ่ายทำได้ขนาดนี้ครับไปติดตามชมกันแล้วก็ไปต่อกับผู้สนับสนุนรายการครับสวัสดีครับเรื่องของรอยร้าวอาจารย์อันนี้เป็นปัญหาของรอยร้าวที่ท่านผู้ชมติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่านี่คือรอยร้าวของอาคารอาจารย์เป็นรอยร้าวบนผนังเป็นรอยร้าวบนผนังที่มันเกิดการไม่รู้ว่าเกิดการซุดตัวหรือเกิดการแตกร้าวอย่างไรไม่รู้แหละแต่มันมีการแตกร้าวนะครับตรงชั้นล่างข้างบนนั้นที่เห็นท่อเนี่ยข้างบนก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำถ้าแบบนี้อันตรายหรือไม่อันที่สองถ้าอันตรายจะแก้ปัญหาอย่างไรและใช้วัสดุอะไรแก้ขณะเดียวกันถ้าไม่อันตรายจะป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้รอยร้าวเนี้ยหมดไปปัญหาอาจารย์การแก้ปัญหาคือก็คือบากมันจะจะด้วยเอาลูกหมูเจียมันก็ได้ด้วยเหล็กสกัดก็ได้แล้วอัดไปด้วยเอสรอดคือโฟมแท่งคือต่อไปนี้คือโฟมแท่งอย่างที่บอกนะครับจะเป็นวัสดุเราจะซ่อมเหมือนต่างประเทศเมื่อก่อนเราไม่มีไงเราก็โฟมแท่งสามารถอย่างเงี้ยนะทำงานง่ายอะไรจันทำไมทำงานง่ายจังอะไรครับไม่เป็นไรของตัวอย่างของตัวอย่างที่เอามาใช้ในงานนี้ก็คืออัดเข้าไปอัดเข้าไปให้ด้วยมีดด้วยอะไรที่เราบอกทำงานง่ายทีนี้ถ้าเกิดช่องใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะพันเป็นเกลียวอย่างนี้ได้เป็นเกลียวใหญ่ขึ้นครับแต่อย่างเงี้ยกรณีเนี้ยคืออันนี้เหมาะกับการซ่อมแซมอาคารนะเพราะว่ามันจะคับในช่องพอดีหลังจากนั้นที่ข้างหน้าใช้พวกวอลพุตตี้มาดูซ่อมอะไรแล้วปิดไปในที่สุดพอน้ำมันฝนมันเข้ามาตรงนี้มันคับช่องอยู่แล้วอันนี้คือการแก้ปัญหาที่อาจารย์ประเทืองแนะนำแล้วนะครับประตูที่หลายคนอยากเปลี่ยนประตูเก่าเป็นประตูใหม่แต่จะเปลี่ยนได้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างไรเนี่ยนะครับลองไปดูปัญหากันก่อนนะครับว่าปัญหาของท่านเป็นอย่างไรครับวันนี้มาดูครับแฟนรายการเราบอกว่าอยากจะเปลี่ยนประตูใหม่นะครับเปลี่ยนประตูได้ไหมนะครับประตูเก่าเป็นแบบนี้ครับมาดูครับนี่คือวงกบประตูไม้เก่านะครับนี่เป็นวงกบประตูไม้เก่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับทีนี้
นี่ก็จะเป็นวงกลมยังมีความแข็งแรงอยู่แต่บานประตูครับแหมสีน้ำตาลแบบนี้สวยไหมครับไม่สวยนะครับรู้สึกว่าแหมมันดูแล้วไม่สวยไม่นั่นสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากรู้ว่าการที่เรามีบานประตูแบบนี้นะครับพื้นปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่อยากจะเปลี่ยนประตูแต่ไม่อยากไปทุบประตูเก่าออกไม่อยากที่จะไปรื้อวงกลมเก่าออกนี่นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนประตูใหม่ได้ไหมต้องการเปลี่ยนทั้งประตูและอยากได้วงกลมที่สวยงามดูแล้วโมเดิร์นดูแล้วมีความสวยงามมากขึ้นนะครับคำถามคือประตูแบบนี้อยู่ในบ้านแบบนี้มีคนอยู่อาศัยแล้วถ้าเปลี่ยนนั่นเรื่องใหญ่อยากจะเปลี่ยนทั้งวงกลมและประตูใหม่ทั้งชุดเปลี่ยนได้หรือไม่ได้แล้วนี่นะครับบริการแบบนี้ถ้าเกิดท่านสนใจนี่นะครับแล้วเป็นการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแล้วสบายใจเนี่ยนะครับท่านลองติดต่อไปที่วินเซอร์ฟาสต์รีนิวหรือติดต่อมาที่ผมนะครับท่านที่สนใจที่จะเปลี่ยนประตูเก่าเป็นประตูใหม่โดยวินเซอร์ฟาสต์รีนิวนี่นะครับท่านโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0818244678เบอร์นี้เป็นวันสต็อปช้อปปิ้งถ้าอยากรู้ว่าวินเซอร์ฟาสต์รีนิวเป็นยังไงก็มาดูที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์ได้สัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ texture และ enhancer series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณท่านี้คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็นให้การสร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิต No worry ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ SCG Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี SCG Home Solution ผิวปูนก็เหมือนผิวผู้หญิงต้องเผชิญสภาวะรุนแรงและเวลาที่ผ่านความเนียนสวยอาจเปลี่ยนไปพิสูจน์ให้ลึกด้วยกล้องไมโครสโคปป้องกันรอยร้าวที่อาจลุกลามด้วยเสื้อมอต้าสูตรแพลตินัมเสริมพลังอิเลสติกโมเลกุลเพื่อความเนียนสวยข้ามกาลเวลายืนยันคุณภาพด้วยรางวัลนวัตกรรมจากสถาบันระดับชาติพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับชไนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้จ่ายใน 7-Eleven หรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตทและใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเพิร์ดเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนรายการโดยปูนเสือมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชไนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณอิดคิวคอนนั่นคือผู้สนับสนุนของเราแล้วมาติดตามในช่วงแรกแล้วนะครับรู้แล้วบ้างมีคำตอบในช่วงที่2แล้วก็ช่วงแรกก็คือวาไรตี้กันอ่ะย้ำกันสักนิดวันนี้วันปีใหม่ไหนๆก็คุยกันแบบสบายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ติดตามนะครับเรามีเสื้อแบบนี้แจกโดยเฉพาะท่านที่เป็นช่างนะครับบอกมาสักนิดว่าท่านเป็นช่างครับที่ไหนก็มีหลายคนถามว่าช่างที่เราจะแนะนำได้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะคิวคอนเนี่ยเขาอยากได้ช่างสำหรับคิวคอนนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับเราจะมีการอบรมทาสีบ้านด้วยนิปปอนโมเมนโต้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถแจ้ง
ลงทะเบียนชำระเงินมาที่ผมได้เลยครับ0917893563จ้ะนะครับอบรมกันที่มิสเตอร์เพจ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเป็นแน่นอนวันเสาร์ 9:00 น.ถึงเที่ยงเที่ยงกลับมาแล้วครับกาแฟอาหารว่างนิดหน่อยส่วนค่าครับก็ไปนั่งกินครับครับรู้รอบบ้านช่วงสุดท้ายกันรู้รอบบ้านมีคำตอบเราก็ขออนุญาตนำคำตอบสนุกสนานก็ไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับประมวลภาพรวมการตอบปัญหาต่างๆเรื่องอะไรบ้างมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมครับคำถามอีกส่วนหนึ่งตรงที่ว่าน้ำรั่วจากตรงตะเข้สันแล้วก็ตรงน็อตตรงนี้นะครับจะแก้ไขอย่างไรนะครับนี่คือคำถามที่ท่านส่งมาแล้วก็เป็นรูปภาพในส่วนของปัญหาตรงตะเข้สันนะครับที่เป็นปูนปั้นนั้นนะครับถ้ามันมีการรั่วซึมนะครับท่านสามารถให้ช่างขึ้นไปดูได้นะครับแล้วก็สำรวจว่าตรงไหนมีรอยแตกร้าวนะครับก่อนที่จะทากันซึมนั้นท่านต้องซ่อมรอยแตกร้าวด้วยวัสดุประเภทโพลิรีเทนนะครับเช่นเป็นหลอดแบบนี้นะครับโพลิเทนนั้นจะเป็นหลอดแบบนี้นะครับเราไปยิงตามช่องว่างที่เป็นการอุดรอยต่อก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงใช้ที่เป็นอะคริลิกทาหลังคาทาได้เพราะเป็นจุดที่น้ำผ่านนะครับก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการซึมตามแนวสะเก็ดสันได้ส่วนจุดที่เป็นตะปูนั้นนะครับหรือตัวน็อตเราก็สามารถใช้ตัวโพลิเทนนะครับไปทาป้ายตรงหัวน็อตก่อนแล้วค่อยทาด้วยอะคริลิกทับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของรั่วซึมนะครับเวลาหมดแล้วอาจารย์นะครับเอาเป็นว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรามาประมวลรวมนะครับสนุกสนานกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆนะครับต่อกันไปนะครับแต่อย่าลืมครับวันนี้ถ้าท่านเป็นช่างติดตามรายการของเราอยู่นะครับวันนี้วันแรกของปีพ.ศ.2559ก่อนมีเวลาสุดท้ายอาจารย์อวยพรเป็นตัวแทนอวยพรให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการกันสักนิดนึงคือท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเรารวมทั้งที่ติดตามมาตั้งนานแสนนะฮะแล้วก็ขอให้ความร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับก็คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาท่านต้องฝังในใจว่าท่านคิดบวกแล้วท่านจะร่ำรวยสุขภาพกายแข็งแรงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนะครับสถานีเนชั่นของเรานะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีผู้สนับสนุนนะครับติดต่อมาทางเนชั่นกันเยอะๆเรตติ้งดีๆนะครับกับเนชั่นทีวีเราก็จะเกาะไปกับเนชั่นทีวีกันตลอดไปนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปเพียงเท่านี้กันนะครับผมสัญชัยกนันและก็อาจารย์สมบัติวิ่งขอทุกท่านมีความสุขครับพบกันใหม่เสาร์หน้ากับรายการรู้ระบันครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่เธอเนชั่นทีวีจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดสัมมนา10เขตเศรษฐกิจพิเศษหวังสร้างโอกาสทองให้เอกชนไทยรองรับ AEC ยกระดับขีดแข่งขันของประเทศ11ครั้ง11เวทีนำร่องเวทีแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์2559โดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอีก10เวทีในพื้นที่10เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ภาคเอกชนและภาครัฐได้ร่วมหาบทสรุปที่ตรงกันยกระดับขีดแข่งขันและสร้างโอกาสทองให้กับภาคธุรกิจของไทยจัดโดยนี่คือรถยนต์ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic นะครับเป็นรถยนต์ที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเขาเอาเข้ามาประกอบในประเทศไทยบ้านเรานี่เองครับวันนี้ทาง Mazda ก็เชิญเข้าร่วมทดสอบ Mazda CX-3 ใหม่ไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมาบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่สำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์รุ่นนี้อยู่ให้ได้รับทราบกันนะครับ
พบกับลุยข่าวร้อน14นาฬิกาทาง Nation TV นะครับคสช.ได้เปิดสถิติการยึดรถในโครงการเมาไม่ขับล่าสุดผ่านไปแล้ว8วันนะครับยึดรถได้กว่า 2,000 คันซึ่งแชมป์ของการถูกยึดรถยังเป็นรถจักรยานยนต์ครับรองโฆษกคสช.พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองบอกว่าตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง1มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,140 คันโดยแยกเป็นรถจักรยานยนต์กว่า 1,950 คันและรถยนต์อีก188คันและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์กว่า 16,000 คนโดยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลโดนดำเนินคดีไปกว่า 6,500 คนด้านรองโฆษกรัฐบาลพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาคยอมรับว่าจากการติดตามภาพรวมอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมายังถือว่าไม่น่าพอใจเพราะมีการสูญเสียจำนวนมากซึ่งล่าสุดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่แจ้งยอดผู้เสียชีวิต4วันนะครับ29ธันวาคมถึง1มกราคมรวมแล้ว253รายบาดเจ็บกว่า 2,400 คนแม้จะมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ตามดังนั้นในช่วงการเดินทางขากลับจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มากขึ้นด้วยครับส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองเองได้เพิ่มที่จอดรถนะครับโดยจนถึงวันที่5มกราคมก็ให้จอดฟรีครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเพชรชั้นเจริญบอกว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอทางท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้จัดพื้นที่สำรองสำหรับจอดรถยนต์ไว้ที่อาคารจอดรถ5ชั้นด้านทิศใต้ระหว่างคลังสินค้า2และ3โดยได้จัดรถเวียนรับส่งระหว่างอาคารจอดรถยนต์และอาคารผู้โดยสารตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าบริการ31ธันวาคมถึง5มกราคม59แต่ผู้ที่นำรถยนต์เข้าจอดจะต้องรับบัตรผ่านไว้เพื่อแสดงเวลาเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นพระราชทานพรปีใหม่ขอให้เกิดสันติสุขขึ้นทั่วโลกครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพร้อมด้วยเหล่าพระราชวงศ์ประทับบนระเบียงพระราชวังอิมพีเรียลและทักทายฝูงชนหลายหมื่นคนที่เข้าเฝ้าอย่างเนืองแน่นในวันนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และพระองค์พระราชทานพรขอให้เกิดความสงบสุขรวมถึงสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่แก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมทั้งขอให้เกิดสันติภาพทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะซึ่งมีพระชนมายุ 82 พรรษาพร้อมด้วยจักรพรรดินีมิชิโกะพระชายาจะเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ช่วงปลายเดือนนี้ในโอกาสครบรอบ60ปีของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างการทูตของ2ประเทศครับพบกับข่าวช่วงต่อไป1ชั่วโมงข้างหน้าครับร่วมโหวตข่าวเด่นที่โดนใจคุณเพียงข่าวเดียวกับ Nation TV รับชมสรุปข่าวเด่นทั้ง10ข่าวเลือกข่าวที่ท่านต้องการโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึง7มกราคม2559ลุ้นรับของรางวัลมากมายประกาศผลผู้โชคดี8มกราคม2559ได้ในรายการเก็บตกจาก Nation สนับสนุนโดยสวนลุมพินีปอดใหญ่ใจกลางเมืองความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศไม้ใหญ่ฟอกอากาศบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงคนกรุงรายการรักโลกจะพาคุณผู้ชมไปดูแผนปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีให้เป็นสวนสวยระดับโลกในอีก10ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามได้เสาร์นี้2ทุ่มตรงทาง Nation TV
คือนักเทนนิสเนี่ยจะแปลกอย่างถ้าเราทำผลงานได้ดีเรารู้สึกจะชอบรายการนั้นชอบรายการนั้นยังบ่นกรรมการอยู่ว่าทำไมไม่โกงให้ผมหน่อยอุ้ยหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นของฮีโร่นักกีฬาดังในอดีตติดตามได้ในรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกวันเสาร์เวลา 23:30 นที่นี่ Nation TV แฟนกีฬาตัวจริงไม่ควรพลาดทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีเจตนาบอกว่าทำไมจะต้องไปจับปรับในช่วงของเทศกาลแต่เนื่องจากว่าทุกฝ่ายเนี่ยอยากจะมาช่วยดูแลความปลอดภัยของคนไทยหรือนักท่องเที่ยวทุกคนที่ในช่วงเทศกาลเนี่ยแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าพบกับรายการเส้นทางนักขายพร้อมกับสาระความรู้ดีๆเป็นประจำทุกวันอาทิตย์16:00 น.ถึง 16:30 น.อย่าพลาดนะคะตรวจรถก่อนใช้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับในปี2559นี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม Nation TV กันต่อนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์ครับครับส่วนผมนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านปีหน้าเป็นปีที่ทุกคนสามารถยิ้มได้อย่างเต็มปากเลยขอเป็นปีลิงที่ทุกคนมีความสุขเหมือนลิงคนอาจจะมองว่าอุ้ยลิงติ๊งต๊อกหรือเปล่าแต่อยากจะให้เปลี่ยนความคิดว่าเป็นลิงที่มีความสุขแล้วเราจะไปสนใจใครทำไมถ้าตราบใดที่เรามีความสุขและไม่ไปรบกวนผู้อื่นครับก็สำหรับปีหน้าเป็นต้นไปนะครับในช่วง 9:30 รายการเราก็จะเปลี่ยนชื่อรายการอีกครั้งเป็นชื่อรายการว่าห้องข่าวธุรกิจครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมกับคุณบัณฑิตจะคอยดูแลคุณผู้ชมตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปคอยเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารทางธุรกิจเศรษฐกิจในทุกๆแง่มุมเอามาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันแน่นอนครับพลาดไม่ได้อย่าลืมติดตามนะครับได้ทาง Nation TV ช่อง22ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับช่วงเป่าแมลงวันจันทร์ได้นะคะกับชมรมจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวที่ไปร่วมกิจกรรม Nation Bike Thailand ตลอดทั้งปีที่แล้วกับเราเกือบทุกสนามเลยครั้งนี้เขาจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการติดตามได้ในรายการข่าวค้นรับอรุณ 5:30 ถึง 8:00 นทาง Nation TV ค่ะไปครับลุยมาริโอลุยคนนี้ลุยเขาโอ้ยมาพร้อมกับเพื่อนมาพร้อมกับด้วยคนนี้น่าจะทีมแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะในปี2559นี้นะคะธนวัลก็ขออวยพรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในการลงทุนค่ะการลงทุนนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะแล้วก็ขอให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคในตลาดหุ้นผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีกำไรกันทั่วหน้าด้วยนะคะที่สำคัญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะและในปี2559นะคะคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนสามารถจะติดตามผลงานของธนวัลได้นะคะพบกันในรายการ Stop Loss นะคะช่วงเวลา 10:15 นเป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่สวิตสู่ชีวิตอิสระสากลการประมูลแหล่งประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราคาถูกได้เล่มเน้นบริการบริสุทธิ์ซื่อตรงโปร่งใสประมูลทุกวันอาทิตย์ต้องที่สากลการประมูลครั้งแรกกับบททดสอบสุดหฤโหดวิ่ง3ประเทศ